มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับที่ผมมักจะได้รับเสมอเลยก็คือว่าทำยังไงถึงจะรวยนะครับถ้าเอาง่ายๆถ้าเราอยากจะรวยเราต้องรู้จักการบริหารเงินแบบคนรวยเขาจะดูอยู่2อย่างคือผลตอบแทนกับความเสี่ยงผลตอบแทนก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นต้องมีมากเพียงพออันที่2เลยก็คือความเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะขาดทุนหรือโอกาสที่ไม่ได้รับผลตอบแทนน่ะมีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองดูตรงจุดนี้นะครับเราจะเข้าใจได้ทันทีทำไมหวยถึงทำให้คนจนนะครับเหตุผลข้ออันที่1เลยโอกาสของผลตอบแทนนะครับหรือโอกาสถูกรางวัลของหวยเนี่ยน้อยมากๆเอาง่ายๆรางวัลที่1นะครับมีอยู่แค่1ใบใน1ล้านฉบับเพราะฉะนั้นแปลว่าโอกาสถูกรางวัลนะครับรางวัลที่1มีอยู่แค่1ในล้านเท่านั้นถ้าเรามามองรางวัลที่เยอะที่สุดเลยนะครับจำนวนรางวัลที่เยอะที่สุดของหวยเลยก็คือเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวนะครับมีอยู่แค่โอกาสถูกรางวัลนะครับมีอยู่แค่1ใน100เท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการเล่นหวยโอกาสถูกรางวัลก็น้อยมากๆเมื่อไม่ถูกรางวัลแล้วเงินต้นเราก็จะหายไปเยอะมากๆถึง 100% ของเงินของเราเลยแล้วทำไมคนไทยถึงชอบเล่นหวยกันเยอะนะครับเหตุผลอันนึงเลยนะครับเลขเด่นคือหลายๆคนชอบไปแสวงหาเลขเด่นไม่ว่าจากตามต้นไม้บ้างจากสารพัดภูมิบ้างเชื่อไหมครับเราอาจจะได้ข่าวที่นู่นที่นี่มีคนถูกหวยเพราะได้เลขเด็ดจากที่นั่นลองไปถามดูนะครับมีคนที่ไม่ถูกหวยหรือไม่ได้ถูกลอตเตอรี่เลยเนี่ยมีอยู่กี่คนผมเชื่อเลยนะครับคนที่ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่หรือไม่ได้ถูกหวยมีมากกว่าคนที่ถูกหวยเป็นพันๆเท่าเพียงแค่มันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองอันที่สองชอบเล่นหวยกันเยอะเพราะอันนึงเลยคืออยากเอาทุนคืนคุยกันไปแล้วนะครับเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่ถ้าไม่ถูกรางวัลเงินต้นหายไปทั้ง 100% เมื่อเหมือนเงินต้นหายไปทั้ง 100% นะครับหลายคนรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียดายเงินก้อนนั้นมากอยากจะเอาเงินก้อนนั้นคืนงวดหน้าซื้อมันเบิ้ลเข้าไปเลยแต่เมื่อซื้อมันเบิ้ลเข้าไปนะครับโอกาสไม่ถูกรางวัลมากกว่าโอกาสถูกรางวัล 99 เท่าลองเดาดูก็รู้นะครับว่าครั้งต่อไปจะได้เงินคืนหรือจะเสียเพิ่มเข้าไปอีกร้อยทั้งร้อยเสียเพิ่มเข้าไปอีกการเลิกเล่นหวยนะครับทำให้เรารวยได้ยังไงผมยกตัวอย่างถ้าเราเล่นหวยนะครับงวดละ1,000 บาท1เดือนมี2งวดเราเสียเงินไปฟรีๆนะครับเดือนละ2,000 บาทปีหนึ่งจะเสียเงินไปเท่าไหร่ประมาณ 24,000 บาท10ปี 240,000 บาทถ้าเราเลิกเล่นหวยนะครับ10ปีเราจะมีเงินเก็บ 240,000 แต่เอาใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะครับอย่างเช่นง่ายๆไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ดอกเบี้ยอยู่สักประมาณ 3% หรือไปซื้อกองทุนนะครับหรือไปซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งให้ผลตอบแทนเยอะๆสัก 3% ก็พอแค่27 ปีเราสามารถสร้างเงินล้านบาทได้